สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลา3 ทุ่มตรงแล้วนะครับเรามาเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับส.ส.สุนัยวันนี้เป็นรอบของวันพฤหัสรายการเกาะติดคิดทันข่าวเป็นการวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์ในประเทศไทยล้วนๆนะครับอาจจะเกี่ยวกับต่างประเทศบ้างเล็กน้อยเท่าที่ข่าวต่างประเทศเชื่อมโยงถึงเราวันนี้หัวข้อเรื่องที่ผมตั้งไว้กับท่านนั้นเป็นหัวข้อใหญ่เป็นเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจประเทศไทยที่เกี่ยวกับปัญหาค่าเงินบาทจริงๆมันคือปัญหาการเมืองไทยทีเดียวปัญหาโครงสร้างการเมืองไทยที่เรากำลังเผชิญกับวิกฤตคือค่าเงินบาทแข็งเกินผิดปกติแล้วก็ลดไม่ได้สักทีครับข่าวนี้เป็นมานานแล้วผมก็เอาข่าวนี้มาพูดกับท่านเอาสิงคโปร์มาให้ดูเอาอินโดนีเซียมาให้ดูว่าเขาทำการลดค่าเงินกันได้อย่างไรเฉพาะสิงคโปร์กับอินโดนีเซียนี่ 2-3 เดือนมาแล้วนะครับที่เขาทำที่ผมพูดกับท่านเท่าที่จำได้เนี่ยนะปรากฏจนถึงวันนี้นายประยุทธ์ยังลดไม่ได้เลยครับก็เลยเป็นประเด็นที่ผมอยากจะนำมาคุยกับท่านเผอิญกับคุณสมคิดไปพูดคุณสมคิดนี่ปากดีมากนะฮะ 2-3 ปีมาบอกว่าคนจนจะหมดประเทศแม่พูดเอาจริงเอาจังวันนี้เป็นยังไงฮะเดี๋ยวเราดูกันก็แล้วกันผมไม่ได้มาว่าอะไรคุณสมคิดคุณสมคิดด่าตัวเองครับแกบรรยายในงานของมติชนแล้วแกด่าตัวแกเองคือ ผมจะคุยเรื่องนี้ก็ขออนุญาตคุยเป็นเรื่องข่าวใหญ่ๆ3กลุ่มข่าวข่าวแรกเป็นข่าวที่เก็บข่าวเรื่องการยุบพรรคอนาคตใหม่หน่อยนะครับการยุบพรรคอนาคตใหม่นี้หลายคนอาจจะใจชื้นขึ้นโอ้โหสงสัยยุบไม่ได้แล้วเพราะอะไรฮะเพราะว่าคุณสมชัยก็จริงหรือเปล่าผมไม่รู้นะคุณสมชัยออกมาเปิดโปงบอกว่าถ้ายุบอนาคตใหม่ต้องยุบกันอีก16พรรค18พรรคครับครั้งแรกก็บอกเปิดมา16พรรคว่ายืมเงินเหมือนกันนี่ครับใครที่เอาคลิปของผมไปถ่ายแต่ช่วยกลับด้านหน่อยนะฮะเพราะตัวหนังสือมันกลับเทคโนโลยียังวันนี้ไม่มีเครื่องช่วยเทคโนโลยีนะครับตัวหนังสือยังกลับอยู่คุณสมชัยแฉ16พรรคยืมเงินต้องโดนเหมือนเงินเหมือนกับเงินกู้พรรคอนาคตใหม่แล้วก็บอกมีอยู่ในพรรครัฐบาลครับ วันนี้มีเอกสารหลุดมา 2-3 วันแล้วครับอาจารย์ปิยบุตรก็เห็นเหตุการณ์เขาก็สู้เต็มที่แต่เดี๋ยวผมจะบอกท่านว่าทำไมสู้ไม่ได้ง่ายนิดเดียวปรากฏมีข่าวเอกสารลับของกกต.หลุดครับพรรคอนาคตใหม่ไม่ผิดกรรมการที่พิจารณานี่บอกเลยนะครับลงชื่อด้วยครับว่าไม่ผิดและไม่ถือว่าเงินกู้เป็นรายได้อันนี้ก็เข้ามาช่วยทำให้หลายคนสับสนว่าสงสัยไม่ยุบแน่ปรากฏเอกสารที่พูดถึงว่าไม่ผิดกกต.กรรมการพิจารณาไม่ผิดและตัวหลักกกต.เลยประธานและคณะกรรมการนี่เอาผิดครับส่งสารรัฐธรรมนูญซึ่งจะพิจารณากันในวันที่21นี้เขาจะพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่นี่2ขยักนะครับขยักที่1เรื่องอิลูมินาติอะไรเนี่ยไอ้นิยายประโลมโลกเป็นนิยายจริงๆฮะแต่เขาก็จะเอาผิดเนี่ยครั้งแรกเขาว่าสงสัยผ่านอันนี้ไปก่อนแล้วไปเอาเรื่องกู้เงิน
แต่วันนี้เห็นถ้าจะไปกู้เงินก็จะยากเพราะว่าเขามาเบรกว่าเรื่องกู้เงินไม่ผิดถ้าผิดพรรครัฐบาลอีกหลายพรรคครับที่เป็นแกนนำร่วมรัฐบาลวันนี้ครับกู้เงินหัวหน้าพรรคเหมือนกันแบบเดียวกับอนาคตใหม่มันก็จะคล้ายๆกับเรื่องศาลรัฐธรรมนูญสั่งไม่ให้คุณธนาธรเข้าสภางดปฏิบัติหน้าที่ทันทีแต่พอทีสสเรื่องถือหุ้นนะฮะจำได้ไหมครับพอทีสสฝ่ายรัฐบาล 30-40 คนถือหุ้นบอกไม่เป็นไรเข้าไปสภาได้มันก็แบบเดียวกันนั่นแหละครับเอาละทีนี้ไอ้เรื่องเปิดเอกสารลับนี่เปิดกันถึงขนาดมีรูปเลยนะครับอ่ะผมให้อ่านก็แล้วกันเป็นหลักฐานท่านอ่านไม่ออกกับตัวเล็กๆเนี่ยแล้วก็มีลายเซ็นนะครับเอกสารต้นฉบับจริงๆครับที่หลุดออกมาก็ยังว่าแหละไม่ใช่เกลือเป็นหนอนแล้วครับวันนี้รัฐบาลไม่ใช่เกลือครับแต่เป็นผลไม้เน่าเขาก็เห็นกันเต็มตาใครเขาก็ทนไม่ไหวทั้งนั้นอะไรที่เขาเห็นว่าควรเขาจะตอบโต้เพื่อสร้างความเป็นธรรมได้เขาก็หลุดเอกสารกันออกมาแต่แทนที่เอกสารหลุดออกมาปรากฏหลักฐานกรรมการเซ็นชื่อวินิจฉัยกันชัดเจนว่าไม่ผิดที่กกต.มอบให้วินิจฉัยแต่กกต.ก็จะเอาผิดดังนั้นวันนี้ข่าวก็ตามมาอีกครับนี่ข่าวล่าสุดคุณสมชัยกกต.กลับใจนะฮะกกต.เผด็จการกลับใจสมัยที่แกเป็นกกต.นี่แกก็เล่นบทตามฝ่ายเผด็จการเลยครับที่ไม่จัดเลือกตั้งคุณสมชัยก็ออกมาบอกว่ามี6พรรคในรัฐบาลเลยครับที่ทำพฤติกรรมอันเดียวกันกับที่พรรคอนาคตใหม่ทำว่ากันจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องปกติตั้งพรรคใหม่ๆมาจะเอาสตางค์ที่ไหนล่ะครับแล้วเดี๋ยวนี้กกต.ก็ต้องทำระเบียบชัดเจนว่าเอาเงินอะไรมาใช้เขาก็ต้องหาเงินกู้แล้วพรรคใหม่ๆเขาจะไปกู้เงินใครผมถามหน่อยก็ต้องกู้คนตั้งพรรคนั่นแหละหัวหน้าพรรคมันก็เหมือนกันโดยเฉพาะพรรคสุเทพพรรครวมประชาชาติไทยที่ผมเรียกตัวย่อแกรปช.เนี่ยผมเรียกรปห.รัฐประหารเนี่ยนะพรรคคุณสุเทพนี่ชัดเลยครับก็กู้เงินในสุเทพไปละเหมือนกับที่พรรคอนาคตใหม่กู้เงินคุณธนาธรเนี่ยครับเหมือนกันเลยเมื่อข่าวมันเปิดออกมาอย่างนี้ทำยังไงได้ล่ะครับเนี่ยนี่ครับนี่ก็หนังสือพิมพ์ล่าสุดหนังสือพิมพ์ข่าวสดก็บอกสมชัยแฉกู้เงินบาน18พรรคไม่ต่างกับอนาคตใหม่นี่หนังสือพิมพ์ก็ลงแล้วทีนี้ทำยังไงล่ะครับดูทำท่าจะไม่ยุบเหรอเดี๋ยวใจเย็นๆครับมติชนก็ลงครับสมชัยไล่บี้กกต.ยื่นยุบยื่นแล้วฮะยื่นให้ยุบพรรค18พรรคเลยครับดูเหมือนว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเคี้ยวพรรคอนาคตใหม่ดูท่าทางกระดูกจะตำคอซะแล้วแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้เป็นชุดพิเศษที่คุณประยุทธ์ไม่ยอมปล่อยให้ออกไปครับที่ผมบอกว่าจริงๆหมดอายุไปแล้วแล้วเขาก็เลือกกันแล้ว5คนจะต้องเข้ามาแทนแล้วประยุทธ์ก็ไม่ให้มาด้วยวิธีการดึงเรื่องไม่ให้เข้าพิจารณาในสภาวุฒิสภาสักทีดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้เป็นชุดงูเหลือมครับคือกระดูกกระเดือกินหมดครับเข้าไปย่อยในท้องไม่กลัวตายนะฮะล่าสุดเดี๋ยวนะฮะผมให้ท่านดูก่อนครับปรากฏว่าเขาบอกว่ามีเหมือนกันหลายพรรคเหมือนกันหมดแล้วจะยุบอนาคตใหม่เขายังไงวันนี้ศรีธนุเรามีศรีถนนชัยนะฮะอันนี้ศรีวิษณุชัย
ผมตั้งชื่อให้ศรีวิษณุชัยคุณวิษณุเครืองามบอกไม่เป็นไรหรอก18พรรคที่เขากู้เหมือนอนาคตใหม่เนี่ยคนละคดีกันนะครับวิษณุชี้18พรรคการเมืองกู้เงินไม่เหมือนกันผิดหรือไม่ขึ้นกับพฤติกรรมแต่ละคดีดูเถอะก็กู้หัวหน้าพรรคเหมือนกันเนี่ยมันจะผิดกันแต่ละคดีได้ยังไงคำพูดของคุณวิษณุนี้จริงๆผมไม่ได้ให้ความสำคัญในหลักกฎหมายนะครับเพราะหมอนี่ไม่มีหลักกฎหมายอะไรแล้วแต่ให้สำคัญในลักษณะที่เป็นการชี้นำในวิษณุนี่ก็คือกระบอกเสียงยี่ห้อกฎหมายโทรโข่งยี่ห้อกฎหมายของคุณประยุทธ์เป็นการส่งสัญญาณไปถึงศาลรัฐธรรมนูญว่ายุบไม่ต้องรอไม่ต้องไขว้เขวตามสั่งกูสั่งไปแล้วกูนี่ใครก็ไม่รู้นะฮะแต่มีกูเนี่ยสั่งไปแล้วให้ยุบอนาคตใหม่เขาดิ้นสุดๆเขาสู้สุดๆครับเขาก็ไปฟ้องศาลครับไปฟ้องศาลเป็นข่าววันนี้เองนะฮะวันที่16นี่แหละกกต.งานงอกศาลอาญานะฮะสั่งให้ส่งเอกสารขั้นตอนไต่สวนคดีแจ้งข้อหายื่นยุบอนาคตใหม่ปมเงินกู้พอท่านเห็นอย่างนี้แล้วถ้าเราพิจารณาโดยกฎหมายโดยเหตุโดยผลนั่นหมายความว่าประเทศนี้เป็นเหตุเป็นผลมีหลักมีเกณฑ์ใช่ครับยุบไม่ได้แต่วันนี้ที่ผมบอกว่าผมยืนยันว่าน่าจะยุบได้ไม่ได้ใช้หลักกฎหมายครับใช้หลักความเชื่อจริงๆไม่ค่อยถูกแล้วครับมันต้องเอาเหตุมาผลมาพิจารณาเมื่อเหตุผลทางกฎหมายมันเป็นอย่างนี้จะไปยุบเขาได้ยังไงแล้วคุณสุนัยใช้หลักความเชื่ออย่างนี้มันก็นั่งทางในสิแต่เป็นความเชื่อที่มาจากพฤติกรรมของศาลรัฐธรรมนูญนี้หลายครั้งต่อหลายครั้งเริ่มต้นจากยุบพรรคไทยรักไทยอ้างว่ามีพรรคมีการจ้างพรรคเล็กไปลงสมัครอย่างนั้นอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นหลังจากพรรคไทยรักไทยตายเรียบร้อยแล้วก็เกิดปมขึ้นมาว่าเป็นพยานเท็จที่นายสุเทพนำขึ้นไปก็ตายไปแล้วเรียบร้อยหลักฐานอื่นๆในกระบวนการยุติธรรมอีกล่าสุดก็คือเรื่องของคุณธนาธรถือหุ้นสื่อก็เอาจนกระทั่งคุณธนาธรออกจากส.ส.แล้วครับเริ่มต้นมันก็มีคำสั่งกูสั่งไปกูสั่งแล้วไม่ให้ธนาธรเข้าสภาก็สั่งระงับทันทีโดยศาลรัฐธรรมนูญอ้างว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยไม่ให้เข้าสภาให้งดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตามมาด้วยการเอาออกจากส.ส.เรื่องก็คล้ายๆกันอย่างนี้แหละครับก็มีส.ส.อีก30กว่าคนครับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่ถือหุ้นสื่อเหมือนกันในเงื่อนไขแบบเดียวกันแต่ศาลรัฐธรรมนูญบอกไม่ต้องงดปฏิบัติหน้าที่ครับเป็นยังไงครับดังนั้นที่ผมพูดถึงเรื่องความเชื่อจริงๆไม่ใช่เรื่องความเชื่อล้วนๆแต่เป็นความเชื่ออยู่บนเหตุผลของระบบกระบวนการยุติธรรมที่พังทลายแล้วแล้วก็ข่าวสารที่ส่งออกมาหลายๆทางที่ผมบอกผมได้พบผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งส่วนตัวและคุยทางโทรศัพท์ก็คือคนใหญ่คนโตในบ้านนี้เขาค่อนข้างจะเครียดกับพรรคอนาคตใหม่มันก็เป็นเรื่องเดียวกันกับที่ใช้หลักจัดการโดยไม่ต้องสนใจเรื่องข้อกฎหมาย
เป็นมาตั้งแต่แผ่นดินเก่าเมื่อครั้งที่พลเอกเปรมยังไม่ตายสู่แผ่นดินใหม่วันนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้ก็เป็นชุดที่สืบอำนาจมาตั้งแต่รัฐประหารทักษิณนั่นแหละครับแล้วก็เป็นเรื่องเดียวกันกับประชาธิปัตย์วันนี้ที่ผมจะคุยกับท่านต่อไปนี้ดังนั้นเรื่องนี้ก็ขอแจ้งข่าวให้ท่านทราบนะครับว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับเรื่องของการศาลรัฐธรรมนูญจะยุบอนาคตใหม่เพียงแต่มันมี2จังหวะจังหวะที่1 21ที่ครั้งแรกวิเคราะห์กันว่าเขาจะผ่านเรื่องนี้ไปก่อนเพราะว่าไอ้คดีที่มีการร้อง2เรื่องเนี่ยเรื่องแรกที่กล่าวหาว่ามีเครื่องหมายเหมือนสามเหลี่ยมที่อยู่หลังแบงค์ดอลลาร์นะครับมันก็แปลกที่สุดนะครับแต่ยุบด้วยคดีนี้ก็แปลกประหลาดที่สุดอเมริกาคงงนะครับกูก็ใช้ไอ้รูปสามเหลี่ยมมีดวงตานี่มานาน200ปีแล้วแบงค์ดอลลาร์เขาเนี่ยแล้วทำไมมันจะต้องลามมาถึงประเทศไทยก็คงจะหัวเราะกันทั้งโลกนะฮะทีแรกคนก็คิดว่าไอ้เรื่องแล้วก็จะไปขยักที่2ก็ศาลรัฐธรรมนูญชุดเก่านี่แหละแต่ก็ต้องถ้าทำอย่างนี้ก็ต้องไปยุบอีกทีนึงก็คือยุบเรื่องการกู้ยืมเงินพรรคก็จะเจอกระดูกชิ้นใหญ่แต่ผมยังอันนี้เดาเลยนะเดาว่า21เนี่ยเขาอาจจะเอาก่อนฮะเอาไอ้คดีอิลูมินาติไอ้รูปสามเหลี่ยมเนี่ยถามว่าเพราะอะไร1จะได้ไม่ต้องยืดเยื้อนานเพราะเดี๋ยวอีก15วันเลื่อนไปเลื่อนที่จะตั้งศาลรัฐธรรมนูญชุดใหม่เข้ามาสภาวุฒิสภาก็ต้องเลื่อนไปอีกครับหน้ามันจะแหกหนักคนก็จะเห็นชัดเจนว่าอ๋อนี่นายไอ้เผด็จการประยุทธ์เนี่ยมันจะเอาศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้ใช้ให้ได้แต่ผมไม่ได้หมายความว่าผมไว้วางใจกับศาลรัฐธรรมนูญชุดใหม่ที่จะเข้ามานะครับในนั้นเพื่อนผมก็มีนะฮะผมไม่ใช่ไม่ไว้วางใจนะฮะแต่ว่าโดยโครงสร้างอำนาจรัฐใครจะมาขวางได้อ่ะอำนาจรัฐเผด็จการไทยวันนี้มันชัดเจนแล้วมันไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยศาลชุดใหม่มาถ้าเขาสั่งลงมาไม่ดำเนินการเดี๋ยวก็เจ็บตัวได้เหมือนกันครับดังนั้นไอ้โครงสร้างเผด็จการใหญ่เนี่ยศาลจะดียังไงเดินเข้ามาในคอกนี้เมื่อไหร่เจออีกเหมือนกันครับเจออีกผมไม่ได้ไว้วางใจหรอกครับเพียงแต่ว่าถ้าเลื่อนไปอีกไม่เอาคดีอิลูมินาติยุบพรรคอนาคตใหม่ก็จะเจอ1ต้องเลื่อนศาลชุดใหม่ไม่ให้เข้ามาอีกต้องใช้วุฒิสภาเล่นงานอีก2ก็จะไปต้องไปเจอกระดูกชิ้นใหญ่วันนี้เห็นชัดแล้วกระดูกชิ้นใหญ่ครับเพราะพรรคร่วมรัฐบาลนายประยุทธ์เนี่ยกู้เงินหัวหน้าพรรคเหมือนกัน 4-5 พรรคดังนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าเผลอๆเขาฟันตรงนี้นะครับอันนี้เดาแต่ว่าสมมติถ้าเขาเห็นว่าเล่นไม่ไหวจริงๆเรื่องนี้เดี๋ยวจะไปกระทบกับแบงก์ดอลลาร์อเมริกาเขาก็เลื่อนไปเขาก็ฟันครับไม่ต้องห่วงฮะที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ให้หมดกำลังใจนะครับเดี๋ยวอนาคตใหม่ก็บอกแหมสุนัยนี่ชี้นำให้ยุบผมเนี่ยสนับสนุนผมไม่เห็นด้วยกับศาลรัฐธรรมนูญอยู่แล้วเรื่องนี้แต่ว่าก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะการยุบพรรคอนาคตใหม่มันไม่ได้มีผลแค่ทำตามคำสั่งของผู้มีอำนาจเท่านั้นแต่มันหมายถึงว่ามันจะส่งผลให้พรรคอนาคตใหม่แตกลังงูเห่าที่ซ่อนไว้มันจะวิ่งออกมาอีกหลายตัวครับจะวิ่งออกมาอีกหลายตัวก็จะทำให้พรรคฝ่ายค้านอ่อนแอลงไปอ่อนแอทางสภานะครับแต่ไม่อ่อนแอทางการเมืองเพราะประชาชนเขาจะรู้เช่นเห็นชาติระบบเผด็จการชัดเจน
ประชาชนจะสิ้นสงสัยประชาชนจะตัดสินใจผมบอกแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองนั้นมันไม่ใช่อยู่ๆมันเปลี่ยนได้แล้วครับประชาชนต้องตาสว่างตาสว่างแล้วต้องสิ้นสงสัยต้องสิ้นสงสัยแล้วทนไม่ไหวแล้วล่ะครับฟาดกันมันก็จะไปสู่ตรงนั้นดังนั้นเรื่องของพรรคอนาคตใหม่นั้นการยุบมันส่งผลหลายเรื่องทั้งเรื่องของทำให้พรรครัฐบาลของนายประยุทธ์เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้มีอำนาจที่กูจะหนุนให้มึงอยู่ไป4ปีวันนี้ประยุทธ์มันก็เชื่อแล้วครับมันไม่ได้เชื่อประชาชนมันเชื่ออำนาจที่อยู่ข้างหลังมันนะครับมันจ่ายค่าผ่านประตูเรื่อย เป็นระยะระยะจ่ายเงินเป็นระยะระยะประยุทธ์ไม่ได้จ่ายเงินให้ประชาชนนะมันจ่ายค่าตงอยู่นะเอาล่ะดังนั้นเรื่องนี้ก็อีกนิดนึงฮะถ้ายุบเร็วก็พอดีฮะถ้ายุบเร็ว21นี้โครงสร้างการอภิปรายไม่ไว้วางใจยังอภิปรายได้เหมือนเดิมครับแต่เสียงฝ่ายค้านจะน้อยลงเอาจบยกที่1ก่อนครับเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องเก่าๆที่ไม่สำคัญแต่จำเป็นต้องพูดนะฮะขอจิบน้ำสักนิดนึงครับเรื่องของการลาออกของนายกรจาติกวณิชครับนายกรจาติกวณิชลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ถ้าใครดูใน YouTube ก็จะเห็นฉากสดสวยนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนฉากจะเปลี่ยนฉากเป็นประชาธิปัตย์ละนายกรลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์น้ำหูน้ำตาไหลฟูมฟายกันหน้าดูภาพนี้ภาพสุดซึ้งกอดกันระหว่างม้ากับกรนี่ครับกรหลังน้ำตาลาประชาธิปัตย์ตั้งพรรคใหม่เตรียมนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีอภิสิทธิ์โผกอดซึ้งอันนี้ข่าววันที่14บังเอิญผมต้องออกรายการผมออกรายการเมื่อวันจันทร์ไปแล้วนะฮะเป็นเรื่องต่างประเทศไม่ทันผมก็นั่งเฝ้าดูว่าไอ้เรื่องนี้ไม่มีอะไรหรอกในกรออกไปก็เท่านั้นแหละไม่ได้มีสาระอะไรผมเห็นสื่อโอ้ยแทบจะฟูมไฟน้ำหูน้ำตาสื่อบางฉบับนะฮะบางช่องทำท่าจะฟูมไฟหลั่งน้ำตาเหมือนกับพวกที่ในกรกับอภิสิทธิ์หลั่งน้ำตาผมดูแล้วก็มันไม่มีอะไรฮะคือปัญหาความขัดแย้งในประชาธิปัตย์เนี่ยมันอ่านเห็นมาล่วงหน้าสัก2ปีแล้วครับตั้งแต่ที่คุณประยุทธ์ยังเลิงร่าบอกว่าจะเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งจะเป็นนายกต่อด้วยวิธีไหนผมก็วิเคราะห์เรื่องพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นระยะระยะระยะว่าเนื้อหาของพรรคประชาธิปัตย์นั้นอำมาตย์เขาเริ่มหมดความเชื่อถือเพราะเขาใช้พรรคประชาธิปัตย์เป็นฐานในการจัดการเพื่อจะสร้างระบบการเมืองแบบตัวแทนหุ่นเชิดที่ไม่ใช่ทักษิณเพราะทักษิณนั้นดูรู้สึกว่าจะบังคับบัญชาไม่ได้แล้ววันนั้นตัวหลักจริงๆที่เข้ามาครอบงำการเมืองก็คือพลเอกเปรมตินสุรานนท์ผมก็อภิปรายในสภาหลายครั้งส่งสัญญาณให้รู้ว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตัวจริงนั้นคือพลเอกเปรมไม่ใช่คุณอภิสิทธิ์ผมก็พูดครับในสภาข้างนอกสภาผมก็พูดวันที่อยู่ในประเทศไทย
ดังนั้นเครดิตที่พรรคประชาธิปัตย์มีนั้นเป็นเครดิตที่เปรมให้ไว้ประชาธิปัตย์ก็โหนเปรมก็ใช้ประชาธิปัตย์แต่ปรากฏว่ารัฐประหาร19กันยา49เปรมจัดทำเองครับนี่พูดกันฟันธงอย่างนี้เขาก็หวังว่าจะเอาประชาธิปัตย์นี่เป็นฐานเลือกตั้งปรากฏว่าแพ้ครับแพ้เสร็จก็ก่อจลาจลบ้านสีเสาก็หนุนหลังการก่อจลาจลอีกปิดกรุงเทพล้มรัฐบาลสมัครก็เอาประชาธิปัตย์ขึ้นเพราะมันไม่รู้จะไปยังไงก็ต้องใช้ประชาธิปัตย์ขึ้นก็ตั้งรัฐบาลในค่ายทหารก็เปรมนี่แหละหนุนหลังเอากันตรงๆโดยพลเอกสุจินดาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่แหละครับแล้วก็ประวิตรก็เข้ามาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมหลังจากนั้นก็3ปอทรราชชุดนี้แหละครับปรากฏว่าพอตั้งรัฐบาลอภิสิทธิ์เสร็จต่อมาก็ฆ่าประชาชนที่ราชประสงค์แล้วเพื่อจะกลัวว่านายประยุทธ์จะไม่ได้เป็นผบ.ทบ.คิดว่าคนเสื้อแดงจะล้มรัฐบาลโดยเสนอให้มีการเลือกตั้งใหม่ก็รู้ว่าแพ้แน่ประชาธิปัตย์ดังนั้นเมื่อเขารู้ว่าเลือกตั้งจะแพ้เขาก็ยังตั้งหลักไม่ไหวเขาก็จัดการปราบประชาชนฆ่าประชาชนอย่างโหดร้ายที่ราชประสงค์เพื่อจะรักษารัฐบาลอภิสิทธิ์ไว้ด้วยคำว่าขอกระชับพื้นที่ขอคืนพื้นที่แล้วก็ฆ่าประชาชนมือของนายอภิสิทธิ์ก็ชุ่มเลือดโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงคนที่ปฏิบัติการจริงอภิสิทธิ์ใจไม่แข็งพอแต่ว่าอยู่ในฐานะนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบมือชุ่มเลือดแน่ๆเพราะเป็นคนเซ็นอำนาจให้จัดการได้ปฏิบัติการผ่านนายสุเทพคนนี้แหละครับที่ฆ่าประชาชนนี่แหละแล้วก็มาป้ายสีว่ามีชุดดำมายิงทหารไม่ได้ยิงก็หลักฐานมันก็ชัดเจนหมดเมื่อนายอภิสิทธิ์เป็นรัฐบาลในเวลานั้นอำนาจพิเศษก็ยอมยินยอมให้อภิสิทธิ์ออกพระราชบัญญัติเงินกู้ออกพระราชกำหนดกับพระราชบัญญัติเงินกู้กู้400,000กว่าล้านฉบับละ400,000กว่าล้านพระราชกำหนด400,000กว่าล้านพระราชบัญญัติ400,000กว่าล้านเอามาทำโครงการไทยเข้มแข็งเพื่อที่จะให้เงินทอนออกมากับพรรคร่วมรัฐบาลที่มาหนุนนายอภิสิทธิ์พรรคภูมิใจไทยพรรคชาติก็ได้แบ่งเงินกันไปตามสัดส่วนหวังว่าเลือกตั้งแล้วจะเอาประชาธิปัตย์มาเป็นแกนแพ้อีกครับแพ้ยิ่งลักษณ์อีกถึงต้องรัฐประหารยิ่งลักษณ์นี่ไงดังนั้นภาพลักษณ์ของประชาธิปัตย์เป็นที่รู้กันแล้วว่าไปไม่รอดแล้วช่วงนั้นเปรมก็เริ่มจะหมดสภาพแล้วครับใครก็เห็นว่าเปรมยังเข้มแข็งปลายแผ่นดินเก่าไปไหนก็เริ่มใส่เครื่องหายใจช่วยหายใจแล้วทำท่าทำทางเป็นนักประชาธิปไตยถึงเลือกตั้งก็ไปเลือกอภิสิทธิ์มั้งเห็นรถไปทั้งที่แกไม่ชอบเลือกตั้งแต่ต้องทำท่าว่าเลือกตั้งนี่ละครบทสุดท้ายของเปรมก่อนจะตายดังนั้นข้อสรุปนี้ในเหล่าในโครงสร้างระบบอำมาตย์เขาเห็นว่าประชาธิปัตย์คงสู้ไม่ได้แล้วกลุ่มทุนใหญ่ทั้ง CP เบียร์ช้างก็เลยต้องหันเหมาหนุนตั้งพรรคใหม่พรรคพลังประชารัฐนี่ยังไงล่ะครับที่ผมบอกท่านแล้วเครดิตประชาธิปปาที่แสดงตัวเป็นนักประชาธิปไตยแสดงตัวว่ายึดมั่นในระบบรัฐสภาก็หมดเพราะร่วมก่อจลาจลเพื่อจะเปิดทางให้การรัฐประหารดังนั้นตัวพรรคประชาธิปัตย์จึงหมดสภาพผมก็วิเคราะห์กับให้ท่านมาฟังเป็นฉาก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 แล้วในที่สุดก็เกิดประเด็นช่วงสุดท้ายกลับมาเลือกตั้งใหม่เมื่อกลับมาเลือกตั้งประชาธิปัตย์ก็จำเป็นที่จะต้องฟอร์มทุบตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตย
นายอภิสิทธิ์ก็เห็นชัดเจนว่าทำโพลหลายรอบแล้วว่าประชาชนไม่เอาประยุทธ์แล้วก็ไม่เอาจริงๆครับเพียงแต่ไม่เอาประยุทธ์แล้วประชาธิปัตย์เขาก็ไม่เอาด้วยแล้วมันเกิดพรรคใหม่ขึ้นมาคืออนาคตใหม่แฟนคลับของพรรคเพื่อไทยเขาก็ยังเลือกเพื่อไทยเพื่อไทยก็แตกเป็นสองพรรคนี่ก็พูดกันตรงๆก็เกิดพรรคใหม่เกิดขึ้นพรรคไทยรักษาชาติก็วางฟอร์มแล้วชนะการเลือกตั้งแน่นอนแล้วก็ชนะจริงๆครับถ้าไม่ถูกยุบถ้าไม่ถูกใช้อำนาจเผด็จการยุบพรรคไทยรักษาชาติพรรคอนาคตใหม่ก็ได้เป็นปึกเป็นแผ่นพรรคแนวร่วมฝ่ายค้านวันนี้ก็จะชนะเลือกตั้งแน่นอนดังนั้นการเลือกตั้งที่ผ่านมานี้เขาจึงเห็นว่าประชาธิปัตย์ไปไม่ไหวคุณอภิสิทธิ์ก็ต้องหันเหเพื่อจะชุบตัวเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายประชาธิปไตยโดยบอกประกาศไม่เอาคุณประยุทธ์และสุดท้ายบาปกรรมมันก็ซัดมาที่ประชาธิปัตย์บาปกรรมทางการเมืองนะผมไม่ได้พูดถึงบาปกรรมทางศาสนาบาปกรรมทางการเมืองก็ซัดมาเพราะตัวเองทำลายประชาธิปไตยพังระเนระนาดพอพังระเนระนาดก็ตรงนี้เองนะครับที่พรรคประชาธิปัตย์แตกเป็นสองฝากแล้วครับนายสุเทพก็แยกมาตั้งพรรครวมประชาชาติไทยไอ้พรรครปห.เนี่ยแต่ว่ายังทิ้งพรรคพวกอยู่ในนั้นโดยแกนนำหลักๆที่เป็นตัวแทนในสุเทพอยู่คือในถาวรเสนเนียมดังนั้นในพรรคประชาธิปัตย์วันนี้เนี่ยก็มีสองสายคือสายในชวนกับสายของในสุเทพอยู่ในนั้นช่วงก่อนเลือกตั้งนายสุเทพก็กะจะจัดการรวบพรรคประชาธิปัตย์เสียก็เลยส่งหมอวลงเข้าไปแข่งกับนายพิสิทธิ์แล้วก็แพ้อีตรงช่วงรอยต่อตรงนี้แหละครับที่ผมต้องมาคุยกับท่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ท่านเห็นชัดๆอีกครั้งหนึ่งว่าไอ้ที่นายกรออกมาไม่มีอะไรหรอกครับไม่มีอะไรเลยไม่ต้องไปน้ำหูน้ำตาไหลไปกับเขาหรอกครับนายกรก็คือเดินกับพร้อมที่จะเดินเป็นแนวร่วมกับเผด็จการคสช.นี่แหละครับเผด็จการทหารนี่แหละไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นประชาธิปไตยที่เป็นความหวังเลยแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่านายกรเนี่ยถึงทางตันเพราะแกมีสายสัมพันธ์พิเศษกับนายอภิสิทธิ์เท่านั้นพอนายอภิสิทธิ์ลาออกนายกรก็หมดทางไอ้ตรงช่วงรอยต่อที่ผมจะบอกกับท่านเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เขาไม่ได้แตกกับคสช.นะครับเขายังจับมือกับคสช.แต่เขาหวังว่าจะขี่คอประยุทธ์เขาจะเป็นนายกเองโดยให้ประยุทธ์เนี่ยอยู่ข้างใต้เขาแล้วเขาจะคุมทหารเขาจะขี่คอประยุทธ์โดยหวังว่าเมื่ออภิสิทธิ์ประกาศไม่เอาประยุทธ์แล้วเสียงเขาจะมามากถ้าเขามามากเป็น80เขาก็เป็นแกนนำโดยเขาชนะพรรคพลังประชารัฐแต่พลังประชารัฐกลุ่มทุนทั้งหลายกลุ่มทุนใหญ่มันหนุนนี่ครับมันไม่ได้หนุนอภิสิทธิ์นี่เงินมันก็เลยเยอะพอเงินเยอะมันก็แย่งซื้อพื้นที่ในภาคใต้สิครับแย่งซื้อกันทุกพื้นที่พลังประชารัฐเลยขี่คอประชาธิปัตย์มันกลับตลปัดอย่างนี้ดังนั้นเมื่อเลือกตั้งหัวหน้าพรรคในวรงหมอวรงนี่กับอภิสิทธิ์สุเทพแพ้นั่นทีนึงแล้วก็เห็นชัดเจนว่าประชาธิปัตย์เนี่ยครับอวดอ้างเป็นประชาธิปไตยแต่เนื้อแท้มันไม่ใช่หรอกครับผมนี่ก็อยู่มาก่อนแล้วก็รู้เช่นเห็นชาติเลือกตั้งหัวหน้าทีไรกูต้องแตกเป็นสองฝากครับตอนที่ผมออกมาก็สายชวนกับสายอาจารย์มารุตปะทะกันสายกรุงเทพกับสายใต้ปะทะกันก็ต้องหลุดมาเป็นแถบๆท่านประจวบชัยสารก็ต้องหลุดออกมาเพราะท่านประจวบชัยสารนี่อยู่สายอาจารย์มารุตนะครับดังนั้นเลือกตั้งหัวหน้าพรรครอบแรกก่อนเลือกตั้ง
นายสุเทพก็หวังว่าจะเผด็จศึกรวบเลยในพรรคประชาปัตย์ส่งนายวรงค์ไปโดยนายถาวรเสนเนียมเป็นคนรันเรื่องให้ออร์แกไนซ์อยู่ในพรรคก็แพ้เจ้าหมอวรงค์นี่ก็ออกมาทำงานทำโครงการคลั่งชาติทุกวันนี้พอเลือกตั้งเสร็จอภิสิทธิ์ลาออกก็ต้องเลือกหัวหน้าใหม่ก็อีกละครับเจออีหลอบเดิมพรรคนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับพอเลือกตั้งหัวหน้าพังกันไปแถบๆครับแต่ว่าจะพังรอบในก่อนนี่จะพังเหมือนกับ10มกราเมื่อเหตุการณ์ปี2530หรือเปล่านี่20กว่าปีมาแล้วนะครับ30 40 50ก็30ปีมาแล้วเรื่อง10มกราตอนนั้นก็เฉลิมพันธ์แข่งกับพิชัยรัตกุลพรรคนี้นี่มันจะเป็นระยะครับแต่ว่าโดยปกติถ้าเลือกหัวหน้าทีไรแล้วมันก็จะแตกกันทุกทีมาวันนี้ก็เกิดการแข่งขันเลือกหัวหน้าพรรคระหว่างนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ที่เป็นเด็กชวนขีดเส้นใต้คำว่าเด็กชวนหน่อยปัญหาจริงๆในพรรคประชาธิปัตย์วันนี้คือปัญหาในชวนผมบอกกันตรงๆอย่างนี้ครับแต่ว่าดูจากข่าวนี่แหมผู้สื่อข่าวก็รู้ครับไม่ยอมพูดเรื่องนี้ให้มันชัดๆดูนี่นะครับเนี่ยผมแทรกสักนิดนึงดูภาพหน่อยก่อนตั้งพรรคใหม่ลูดม่าน15ปีประชาธิปัตย์ตอนนี้ก็เริ่มชัดแล้วครับว่าก่อนออกจะไปตั้งพรรคใหม่แต่ว่าไม่ได้ทิ้งคสช.นะครับยังเป็นแนวร่วมอยู่ในกรไม่ได้แสดงบทบาทที่จะปฏิเสธอำนาจรัฐเผด็จการครับไทยรัฐก็บอกแฉกรออกโดนลดบทบาทไม่เหลือที่ยืนอันนี้แหละชัดที่สุดครับถามว่าทำไมลดบทบาทอ้าวก็เพราะไอ้เลือกหัวหน้าพรรคนี่ไงคือในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันมี2สายมี2พลังณวันนี้มีคือพลังของนายชวนกับพลังของนายสุเทพสุเทพกับชวนลึกๆ ก็ไม่ได้ขัดไม่ขาดจากกันครับไม่ขาดจากกันเล่นละครกันอยู่เพียงแต่ว่าชิงกันในชวนเล่นบทหนึ่งในสุเทพเล่นบทหนึ่งยังไม่ได้แตกหักที่ผ่านมาก็มีข่าวเรื่องเมียชวนนะครับพันกันระวังผมไม่ต้องเอ่ยชื่อเธอนะฮะไม่อยากมาลาบล้วงสองคนนี้มันไม่ได้พันกันเรื่องเงินทองเท่านั้นนะครับชวนสุเทพมันพันกับเรื่องเมียด้วยครับดังนั้นชวนกับสุเทพเนี่ยมันไม่ขาดจากกันได้แล้วครับไก่เห็นตีนงูงูเห็นดมไก่มันพันกันไปพันกันมาสองคนเนี่ยแต่วันนี้นายชวนคุมพรรคประชาธิปัตย์สายสุเทพจำเป็นต้องอยู่ใต้ก็เพราะข้างบนมันไม่ได้ขัดกันนี่การจัดครม.ก็จัดตามสัดส่วนนี้ทีนี้นายกรเนี่ยเข้ากับสุเทพก็ไม่ได้เพราะตอนที่ก่อจลาจลปิดกรุงเทพนายกรก็ไม่เต็มที่กับสุเทพสุเทพถึงขนาดกระจายเสียงด่านายกรบนเวทีเลยครับที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนายกรกับสุเทพก็ไม่เข้ากันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันโดยบุคลิกก็แตกต่างกันนิสัยใจคอจริตไม่เหมือนกันนายกรก็ไม่สามารถจะมาเป็นเด็กชวนได้คือยอมรับชวนแต่ไม่ยอมไม่ใช่เด็กชวนคือชวนนี่แกติดนิสัยแบบเปรมครับแกต้องได้คนแบบแกเลยต้องเป็นเด็กในคาถาทีนี้เด็กในคาถาก็มีจุรินทร์นี่แหละครับดังนั้นตอนที่เลือกหัวหน้าพรรคผมก็บอกแล้วว่าจุรินทร์คือร่างทรงในชวนไม่มีอะไรหรอกครับไม่ได้โดดเด่นอะไรนายจุรินทร์แข่งกับนายกรนะครับแข่งกับพีรพันธ์เสรีรัฐวิภาค
ปรากฏว่าพีรพันธ์ก็ออกแตกก่อนหน้านี้วันนี้ก็นายกรแตกเพราะนายกรก็เข้ากับนายชวนไม่ได้คุณเทพไทยออกมาบอกแหมจริงๆแล้วก็น่าเสียดายธรรมดาเรามีวัฒนธรรมนะครับคนเลือกตั้งหัวหน้าพรรคแพ้เขาก็จะให้มาอยู่เป็นรองหัวหน้าพรรคขอโทษยุคในชวนไม่ใช่ครับวันนี้จุลินกับชวนเนี่ยแกคิดอะไรคล้ายๆกันเพราะไม่งั้นมันเป็นเด็กในคาถาไม่ได้นั่นก็คือตัดบัวไม่เหลือใยครับตัดบัวไม่เหลือเง่าเมื่อเขามองว่าในกรไม่ใช่เด็กในคาถาชวนเขาก็ไม่ให้บทบาทเลยจากหัวหน้าโครงการเศรษฐกิจหัวหน้านั่นนี่ไม่ต้องมึงไม่ต้องมาเป็นไปก่อนก็เซ็งสิครับหมดอนาคตในพรรคประชาธิปัตย์นี่คือเนื้อของประชาธิปัตย์เป็นอย่างนี้ดังนั้นท่านไม่ต้องไปตกใจนะครับในก่อนออกก็ไม่ได้ทำให้บ้านเมืองอะไรดีขึ้นแล้วครับผมเห็นสื่อบางฉบับ สื่อบางช่องแหมลำพึงลำพันถึงในกรยังก็เป็นผู้วิเศษมาจากไหนไม่มีอะไรเลยในคนนี้เอาละผมเขาจะมีฝีมือเก่งกว่าผมเรื่องการเงินการคลังก็ว่าไปผมไม่ได้ว่าแต่จุดยืนเพื่อประชาชนต่อต้านอำนาจเผด็จการไม่มีครับนี่ก็ไทยรัฐก็ลงกันชัดๆ แฉก่อนออกเพราะว่าลดบทบาทจนถึงที่สุดครับ นี่ก็คือเรื่องของประชาธิปัตย์ก็ขอให้ท่านทราบเข้าใจตรงกันนะไม่ต้องไปหวังอะไรกับแกหรอกครับ ผมเอาเรื่องของนายกรมาพูดก็ด้วยเหตุผลนี้แหละครับว่าเรื่องจริงก็เป็นเรื่องที่ผมบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรเพียงแต่ต้องพูดถึงกันหน่อยเท่านั้นเองเอาละทีนี้เราจะมาเข้าเรื่อง หัวเรื่องของคุณเฮียกวงกับนายประยุทธ์นะฮะเรามาเข้าเรื่องเฮียกวงกับคุณประยุทธ์หน่อยครับในหัวเรื่องสำคัญวันนี้คือเงินบาทแข็งแรงจนลดไม่ได้จึงใช้วิธีกราบในเรื่องนี้ผมเอาข่าวบางข่าวมารวมเป็นข่าวที่ผมไม่ให้ยังไม่ให้เวลามากนะครับเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ทีหลังคือเรื่องของศึกในสำนักงานตำรวจแห่งชาติระหว่างโจ๊กกับแปะนี่คมชัดลึกเขาพาดหัวนะครับศึกบิ๊กแปะโจ๊กลามบิ๊กตู่แล้ววันนี้ศึกในสำนักงานตำรวจแห่งชาติลามออกไปอีกครับหัวใจของเรื่องจริงๆในโจ๊กก็หวังจะหักขาในจักรทิพย์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหวังว่าจะเอาออกจากตำแหน่งก่อนปลดเกษียณแล้วก็จะเอาพรรคพวกของตัวนี่เข้าไปรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก่อนซึ่งแน่นอนถ้ามีการพักราชการอันเป็นผลมาจากปปช.วินิจฉัยว่ามีมูลทุจริตเรื่องซื้อเครื่องตรวจอัตลักษณ์เนี่ยนะฮะกับรถยนต์นี่ถ้าปปช.รับคำสั่งจากนายประวิตรก็แน่นอนครับเพราะเลขาประธานก็เลขาปปช.นั้นหัวหน้าปปช.ประธานปปช.นั้นก็เป็นสายตรงของประวิตรที่จะเล่นงานเรื่องนี้แต่ระหว่างนี้กำลังอยู่เกี้ยเสียกันครับ
ม่ได้เกียร์ซีระหว่างแปะกับโจ๊กนะเกียร์ซีระหว่างประวิตรกับประยุทธ์ครับก็ดูกันต่อไปถ้าลงว่ามีมูลก็เปลี่ยนตัวผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพักราชการคนที่จะเข้าไปเสียบแทนก็พลตำรวจเอกวีระชัยทรงเมตตาสายตรงร่วมกันเป็นแนวร่วมกันกับนายโจ๊กสุรเชษฐ์หักพานนี้วันนี้มีตัวแสดงมาใหม่อีกครับพันตำรวจเอกไพรัตภัยพันรัตผู้บัญชาการภาค9ก็เข้ามาแสดงอีกน่าจะเป็นสายของนายโจ๊กเนี่ยครับฟ้องผบ.ตร.เรื่องยิงรถในโจ๊กก็ชัดเจนแล้วครับจัดฉากแน่นอนแล้วดังนั้นวันนี้ก็ลามมาถึงประยุทธ์ชักจะร้อนเลยชักจะร้อนด้วยแล้วครับคราวนี้ก็เดี๋ยวเราดูเรื่องนี้ไปก่อนเรารู้เพียงว่านี่เป็นการหักแข้งหักขาล้างแค้นล้างตากันระหว่างในโจ๊กกับในแปะหรือสุรเชษฐ์หักพานกับจักรทิพย์พลตำรวจเอกจักรทิพย์ถามว่าอ้าวแล้วคนที่เขาคุมตำรวจจริงๆล่ะที่เขาส่องกล้องอยู่ที่จากต่างประเทศเข้ามาอันนั้นยังข่าวสายข่าวบอกว่ามึงว่ากันไปก่อนกันแล้วกันยังไงเขาก็คุมอยู่แล้วดังนั้นวันนี้จึงเป็นการแข่งกันระหว่างสองสายถ้าหลักฐานชัดเจนว่าจักรทิพย์ทุจริตเพราะเรื่องนี้ถึงจักรทิพย์อยู่แล้วครับ 3,000 กว่าล้านนี่ซื้อเครื่องตรวจอัตลักษณ์แล้วก็ซื้อรถBM สายตรวจสมาร์ทอะไรเนี่ยมันก็ถึงจักรทิพย์ 100% อยู่แล้วปปช.ก็รอสัญญาณจากประยุทธ์ประวิตรเท่านั้นแหละครับว่าโอเคยังไงผมถึงบอกว่าวันนี้มันจะไปหวังความเป็นธรรมความถูกต้องอะไรครับมาเล่นกันอย่างนี้แหละครับก็ต้องวิเคราะห์กันอย่างนี้ดังนั้นถ้าปปช.มีมติว่ามีมูลสืบจะไปสอบสวนเรื่องนี้จากทิพย์ก็ต้องหลุดชั่วคราวอำนาจในก็ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปลี่ยนก็ต้องมีรักษาการแทนดังนั้นการที่เปลี่ยนตัวคุมตำรวจจากประวิตรเป็นประยุทธ์แม้จะเป็น3ปอทรราชเงินกระเป๋าเดียวกันเนี่ยวันนี้นอนเตียงเดียวกันแต่ลูกน้องมันทำให้ฝันคนละเรื่องแล้วครับที่ผมบอกกับท่านว่าเมื่อนายประยุทธ์เปลี่ยนนายประยุทธ์มาคุมตำรวจเนี่ยปัญหาก็คือจะเกิดขึ้นแน่ๆคือสายลูกน้องครับสายลูกน้องมัน2สายเนี่ยมันจะปะทะกันก็เป็นจริงนี่คือระบบอำมาตย์มันเป็นอย่างเงี้ยไปอ่านประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาก็อย่างนี้แหละครับเพราะโครงสร้างเราเป็นอย่างนี้เอาละดังนั้นเรื่องของตรงนี้ก็พักไว้ก่อนส่วนเรื่องของในสภาปวีณาฟัดกับเสรีพิสุทธิ์ถึงขนาดมีคำว่าเสือกออกมากลางวงทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่ประยุทธ์ใช้เกมปั่นป่วนกันมาที่การของท่านเสรีท่านเสรีก็อย่าไปตกหลุมทำเฉยๆซะเขาก็ใช้ไอ้เบี้ยไม่มีค่าอย่างนางปรินาเนี่ยไปปั่นป่วนกวนอารมณ์ไปดังนั้นใครที่อยู่ข้างๆเสรีก็ต้องช่วยเขาหน่อยนะครับพลดาวยั่วอย่างนางปรีนานี่ก็ไปยั่วอารมณ์ท่านเสรีก็อย่างว่าก็มีตัวตนพอสมควรแหละเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติช่วยประคับประคองท่านหน่อยเขาอยู่ใกล้ๆนะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็บอกให้เห็นถึงโครงสร้างกลไกของนายประยุทธ์ที่พยายามจะอุปโลกตัวเองว่าเป็นนายกมาจากการเลือกตั้งตั้งรัฐบาลใหม่รัฐบาล500จากการเลือกตั้งนี่ท่านเห็นแล้วครับแค่6เดือน7เดือนนี่ปั่นป่วนหมดแล้วแต่ว่าที่ปั่นป่วนหนักที่สุดก็คงจะเป็นปั่นป่วนของเรื่องค่าเงินบาทเรื่องเงินเรื่องเศรษฐกิจนี่แหละครับ
ตอนนี้มีข่าวมาอีกแล้วครับข่าวเมื่อวันที่15กรุงเทพธุรกิจธนาคารแห่งประเทศไทยปัดไม่ใช้ยาแรงดูเงินบาทท่านเห็นนะครับข่าวนี้มันบอกชัดเจนว่าค่าเงินบาทไม่ต้องแก้แล้วครับไม่ต้องแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้ท่านเคยตั้งคำถามไหมครับว่าเอ๊ะแล้วทำไมประเทศอื่นเขาแก้ได้ล่ะค่าเงินของอินโดนีเซียเขาก็แก้ได้ค่าเงินของค่าเงินของสิงคโปร์ก็แก้ได้แล้ววันนี้วิกฤตเศรษฐกิจของไทยเนี่ยมันไปถึงเรียกว่ากำลังกระทบไปถึงไม่ใช่ปากท้องนะครับวันนี้มันกระทบถึงเลือดถึงเนื้อถึงชีวิตของประชาชนแล้วเมื่อวันพฤหัสที่แล้วผมก็เอาข่าวเรื่องข่าวอาชญากรรมที่ขึ้นหน้าหนึ่งเรื่องการฆ่าตัวตายเนี่ยประชาชนฆ่าตัวตายเนี่ยมาให้ท่านผมก็บอกกับท่านเมื่อพฤหัสที่แล้วว่าผมก็ไม่อยากออกข่าวพวกนี้ครับมันสะเทือนใจเหลือเกินปรากฏว่าฆ่าตัวตายรายสัปดาห์กันเลยครับไอ้รายวันก็เกินไปอีกสัปดาห์นี้มาอีกแล้วครับลมควัน2คดี2ศพฆ่าตัวตายในรถเก๋งครับมาอีกแล้วครับดังนั้นวันนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจของโลกกระทบเข้ามาถึงประเทศไทยปัญหาโครงสร้างในประเทศไทยที่ทำให้การส่งออกก็ยอดส่งออกก็ลดการนำเข้าก็ติดลบทั้งเข้าทั้งออกติดลบหมดแล้วก็ค่าเงินบาทแข็งเกินผิดปกติก็แก้ไม่ได้ถ้าเรามาตั้งคำถามว่าวันนี้ทำไมมันแก้ไม่ได้แล้วผลมันกระทบไปถึงคนพี่น้องประชาชนคนที่อ่อนแอที่สุดไม่สามารถจะสู้ได้ก็ใช้วิธีตัดช่องน้อยแต่พอตัวฆ่าตัวตายฆ่าตัวเองฆ่าลูกฆ่าเมียนายประยุทธ์ก็ไม่สะทกสะท้านปัญหาอยู่ว่ามันเรื่องอะไรถึงฆ่ามันถึงแก้ไม่ได้ผมให้ท่านดูข่าวที่ผมบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็แก้ปัญหาค่าเงินแข็งเขาต้องให้อ่อนเพราะเพื่อที่จะให้ได้ปรับกับความเป็นจริงนี่เป็นข่าวเมื่อวันที่24ตุลานะครับตุลาพฤศจิกาธันวามกราคมนี่3เดือนแล้วครับเขาทำไปแล้วสัญญานี่มันมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วก็ว่าได้ในประเทศไทยก็ลงข่าวเมื่อกลางปีก็เห็นปัญหาจนถึงวันนี้นายประยุทธ์ยังแก้ไม่ได้ครั้งสุดท้ายที่ผมพูดเรื่องนี้นายประยุทธ์สั่งการเมื่อต้นมกราบอกให้แก้ค่าเงินบาทแข็งผมก็บอกโครงสร้างนี้แก้ไม่ได้หรอกครับจนถึงวันนี้ก็ยังแก้ไม่ได้จริงๆแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อกี้ผมให้ท่านดูข่าวไม่กล้าใช้ยาแรงเพราะว่าคนที่จะต้องกินยาจะต้องเสียผลประโยชน์จากการที่จะต้องทำค่าเงินบาทลดเป็นคนที่ใครก็กลัวทั้งนั้นครับใครก็กลัวทั้งนั้นอำนาจเดี๋ยวผมจะบอกว่าใครบ้างนะเดี๋ยวผมจะลำดับให้ดูกันแล้วกันแต่หลักฐานเมื่อวันที่24ตุลาแบงค์ชาติอินโดนีเซียปรับลดดอกเบี้ยซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของการทำให้ค่าเงินนี่ลดลงนี่คือกระบวนการหนึ่งนะฮะปรับลดดอกเบี้ยดอกเบี้ยเงินฝากลดลงเมื่อลดลงคนก็ไม่อยากเอาเงินเข้าแบงค์สิครับเอาออกเมื่อเงินออกมามากก็นี่เป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้ค่าเงินของอินโดนีเซียลดลง
นี่ครับข่าวนี้เมื่อเดือนตุลาคมครับเขาทำแล้วอินโดนีเซียทำแล้วแบงก์ชาติอินโดนีเซียปรับลดดอกเบี้ยลงอีก 0.2% 25% หลังเศรษฐกิจโตช้าสุดในรอบ2ปีข่าวในช่วงเวลาเดียวกันครับสิงคโปร์เดือนตุลาคมสิงคโปร์ประกาศลดค่าเงินในรอบ3ปีรับมือภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวนี่ครับเห็นไหมฮะเขาก็ทำกันแล้วครับเมื่อเดือนตุลาคมแต่ถึงวันนี้แบงก์ชาติจะบอกไม่กล้าใช้ยาแรงอีกมันกลัวอะไรอ่ะกลัวคนกินยาแน่นอนครับถ้าวันนี้ค่าเงินบาทแข็งเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์แน่ๆเลยมันคือเงินบาทแข็งเงินบาทอ่อนมันมีประโยชน์อยู่2กลุ่มถ้าเงินบาทอ่อนกลุ่มพ่อค้าวานิชส่งออกก็จะดีราคาก็จะไปสู้กับตลาดโลกได้เนี่ยเป็นปัญหาเรื่องค่าเงินนี่ก็globalizationเป็นอย่างนี้ถ้าเงินบาทอ่อนลงตามภาวะการจริงก็ส่งออกก็จะดีขึ้นแต่ถ้าค่าเงินบาทแข็งถ้าค่าเงินบาทแข็งส่งออกก็ไปไม่ได้ดังนั้นถ้าค่าเงินบาทอ่อนเอาใหม่นะค่าเงินบาทอ่อนส่งออกก็จะดีแต่กลุ่มที่เสียประโยชน์คือกลุ่มที่จะเอาเงินไปลงทุนต่างประเทศคนที่จะใช้เงินบาทเนี่ยนั่งอยู่ที่เยอรมันนั่งอยู่ที่ฝรั่งเศสนั่งอยู่ที่ต่างประเทศที่เขาใช้เงินบาทนี่วันนี้คนไทยเนี่ยครับถือเงินบาทออกไปเที่ยวเมืองนอกไปแลกเงินนี่ดีนะครับได้เงินดอนมากขึ้นครับแต่ว่าคนไทยไปเที่ยวจะสักเท่าไหร่แต่คนที่นั่งอยู่ต่างประเทศแล้วใช้เงินบาทนี่สิครับเอาภาษีเราไปใช้เนี่ยใครนั่งอยู่ต่างประเทศบ้างผมก็ไม่รู้นะฮะนี่พูดถึงทั่วๆไปเมื่อเขาเงินบาทแข็งเขาก็แฮปปี้สิครับดังนั้นถ้าคุณไปลดเงินบาทเขาก็เอาเงินบาทไปแลกเงินดอลได้น้อยลงอาจจะโกรธก็ได้นะรวมถึงนอกจากคนนั่งอยู่ต่างประเทศแล้วคนที่นั่งอยู่ในประเทศไทยแต่วันนี้เศรษฐกิจไทยมันไม่ดีก็เห็นอยู่แล้วลงทุนก็เสี่ยงเปล่าๆสู้เอาเงินบาทในประเทศไปลงทุนในต่างประเทศดีกว่าพวกพ่อค้ากลุ่มทุนใหญ่ๆที่อุปถัมภ์รัฐบาลชุดนี้แหละครับที่ผมบอกว่านายสมคิดออกมากราบเขาเนี่ยเขาก็ไม่ฟังหรอกนายสมคิดนายสมคิดเป็นตัวแทน CP นายสมคิดเป็นตัวแทนกลุ่มทุนพวกนี้แต่กลุ่มทุนพวกนี้เขาใหญ่กว่านายสมคิดใหญ่กว่านายประยุทธ์เขาก็ไม่อยากให้ลดค่าเงินบาทเพราะเขารู้ว่าวันนี้เงินที่เขาจะได้ประโยชน์เกิดจากเขาเอาเงินไปออกลงทุนในต่างประเทศเขาได้เงินมากกว่าและลงทุนได้มากกว่าที่ใครบอกว่าในทุนลักชาติก็ดูตรงนี้ก็แล้วกันพวกนี้เงินเป็นกอบเป็นกำที่ต้องถูกแปลเป็นเงินดอลถูกแปลเป็นเงินยุโรปแล้วพวกนี้พอได้เงินก็ไม่เอากลับบ้านครับเพราะวันนี้เขาก็เห็นสถานการณ์ภายในประเทศเป็นอย่างนี้กูจะเอากลับมาเสี่ยงทำไมก็เอาเงินแปะไว้อยู่ต่างประเทศก่อนถ้าจะเอากลับมาก็เว้นแต่ว่าเศรษฐกิจมันดีขึ้นอีกกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มที่ทำให้ค่าเงินบาทลดไม่ได้จะโดยทางอ้อมหรือทางตรงก็แล้วแต่ก็คือนายประยุทธ์เองครับรัฐบาลประยุทธ์หมดสภาพแล้วจัดงบประมาณขาดดุลครับเมื่อขาดดุลก็จำเป็นต้องกู้เงินครับกู้หนึ่งโดยเฉลี่ยกู้ปีละ500,000,000,000 500,000,000,000
นี่กู้เข้ามาเป็นปีที่6แล้วงบประมาณเพิ่งผ่านเวลากู้เงินท่านอาจจะแปลกใจเขากู้ที่ไหนเขาออกพันธบัตรครับออกพันธบัตรหรือที่เราเรียกบอนเนี่ยออกพันธบัตรให้คนซื้อก็คือกู้เงินจากประชาชนแต่ใครจะซื้อก็ได้ถ้าให้ดอกเบี้ยถูกเขาก็ไม่ซื้อดังนั้นไอ้ตัว5แสนล้านโดยประมาณแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยก็ไปดูดเงินดอนเข้ามาสิครับดูดเงินดอนเข้ามาดูดเงินต่างประเทศเข้ามาเพราะอย่าลืมว่าคนที่จะเข้ามาซื้อนี่มีทั้งประชาชนซื้อบอนเนี่ยนะทั้งบริษัทต่างประเทศที่มันวิ่งเงินมันวิ่งอยู่ในประเทศไทยวิ่งอยู่ในภูมิภาคนี่มันก็เปลี่ยนเงินเรื่อยครับอ้าวเมื่อเมืองไทยมีการขายพันธบัตรได้ราคาดีมันก็ใส่เงินเข้าไปเงินก็ไหลเข้ามาพอไหลเข้ามาแข็งอีกแล้วดังนั้นไอ้สัดส่วนกลไกอย่างนี้เนี่ยนายประยุทธ์ก็คงจะรู้แหละครับคนข้างๆตัวนายประยุทธ์ก็คงรู้ดีกว่าผมฮะก็ทำให้ค่าเงินบาทแข็งแต่ก็ไม่รู้จะแก้ยังไงโดยเฉพาะมีอำนาจพิเศษอำนาจศักดิ์สิทธิ์ไปกระทบเขาไม่ได้ไปกระทบกระเป๋าเงินของทุนใหญ่ๆได้เหรอครับก็ทุนใหญ่ๆที่เขาหนุนคุณอยู่เนี่ยไปกระทบของกระเป๋าใหญ่ๆกระเป๋าที่ต้องกราบกันเรื่อยๆเนี่ยทำยังไงเงินบาทยิ่งแข็งเขาก็ยิ่งสบายจะทำอะไรก็ต้องเกรงใจเขาดังนั้นเรื่องข่าวเงินบาทแข็งแล้วแก้ไม่ได้เนี่ยจึงกลายเป็นประเด็นปัญหาครับวันนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าผมให้ท่านดูข่าวเศรษฐกิจนิดหน่อยเดือนตุลาคมเนื่องจากว่าทางอินโดนีเซียเขาก็ไม่มีอำนาจอะไรพิเศษก็มีอำนาจประชาชนเนี่ยแหละจัดการเขาก็ลดค่าเงินของเขาวันนี้บูมเบิร์กข่าววันนี้นะข่าววันที่16มกราบูมเบิร์กยกตลาดหุ้นอินโดนีเซียเป็นตลาดใหญ่สุดในอาเซียนแซงหน้าไทยไปแล้วดังนั้นข่าวอย่างนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าในอาเซียนเนี่ยเขาก็แข่งขันกันวันนี้ผมก็มีข่าวให้ท่านเห็นว่าบูมเบิร์กข่าวของอเมริกาที่เขาจับเรื่องเศรษฐกิจเขาก็มองไปที่อินโดนีเซียตลาดหุ้นเขาโตขึ้นแซงหน้าไทยดังนั้นอย่างที่ผมบอกว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยครับตลาดเป็นของผู้ถือเงินไม่ใช่ตลาดเป็นของเจ้าของประเทศไม่เหมือนยุคสงครามเย็นนะครับพื้นที่ตลาดเป็นของเจ้าของประเทศเพราะตอนนั้นเนี่ย เงินยังต้องเอาใจประเทศต่างๆเดี๋ยวนี้เป็นตลาด globalization แล้วเป็นโลกาภิวัตน์แล้วเงินเขาโยกไปที่ไหนก็ได้ดังนั้นเมื่อข้างๆประเทศไทยเขาดีกว่ามันก็ไปทางนู้นอินโดนีเซียก็ไปอินโดนีเซียไปสิงคโปร์ไปเวียดนามตลาดนายประยุทธ์ก็แห้งแกกอยู่อย่างนี้ดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าเมื่อเป็นอย่างนี้จะทำยังไงผมให้ท่านดูภาพข่าวนี้อีกนิดหนึ่งเพื่อจะให้เห็นชัดเจนว่านายประยุทธ์มันล่าช้าจริงๆครับเอาผมเอาข่าวกรุงเทพธุรกิจเมื่อวันที่25ธันวาคมนะครับมาให้ท่านดูนายกสั่งลุยแก้บาทแข็งเอาตั้งแต่วันที่25ธันวาแล้วมันยังแก้ไม่ได้อีกแล้วครับเดือนตุลาสิงคโปร์เขาก็แก้แล้วเดือนตุลาอินโดนีเซียก็แก้แล้วประยุทธ์เพิ่งรู้ตัวเดือนธันวาก็สั่งแล้วให้แก้มันก็ไม่แก้ก็เพราะไอ้โครงสร้างการเมืองแบบนี้ไงครับโครงสร้างอำนาจที่มีอำนาจเหนือรัฐเข้าไปอีก
ประยุทธ์นึกว่าใหญ่เปล่าเลยครับไม่ได้ใหญ่จริงครับผมถึงบอกว่าวันนี้ประเทศไทยไม่มีทางออกรัฐบาลประยุทธ์หมดสมรรถภาพฝ่ายค้านอภิปรายก็ล้มไม่ได้เพราะมันซื้องูเห่าออกไปอีกซื้องูเห่าไม่พองูเห่าขายตัวยากกูยุบพรรคอนาคตใหม่อีกให้งูเห่าในพรรคอนาคตใหม่ไหลออกมาอีกแต่แม้ว่าจะชนะอภิปรายไม่ไว้วางใจเปิดโปงเสียงสมมติว่าเสียงชนะเกิดคนกลับใจนายประยุทธ์ก็ไม่ออกอีกครับหรือว่าฝ่ายค้านแพ้อยู่แล้วนายประยุทธ์ชนะนายประยุทธ์ก็ไม่ออกอันนี้แน่นอนสภาพเศรษฐกิจไม่ไหวนายประยุทธ์ก็ไม่ยุบสภาอีกเพราะอำนาจยุบสภาไม่ใช่ของนายประยุทธ์ครับแม้ตามกลไกระบบประชาธิปไตยนายประยุทธ์จะมีอำนาจยุบสภาแต่ว่ายุบได้ไม่ได้นายประยุทธ์เป็นตุ๊กตาครับเป็นตุ๊กตาเสียกบาลทำอะไรไม่ได้หรอกครับก็ได้แต่เล่นละครตลกบ้องบ้องไปวันๆหนึ่งเท่านั้นเองผมเอาข่าวเรื่องค่าเงินบาทแข็งแล้วแก้ไม่ได้เนี่ยมาให้ท่านดูผมให้ท่านดูข่าวนี้อีกครับปาก็ไอ้ค่าเงินบาทแข็งนี่มันไม่ใช่เพิ่งรู้นี่ก็เป็นประจักษ์พยานตั้งแต่6กรกฎาคมปีที่แล้วครับผ่าประเด็นร้อนค่าเงินบาทแข็งกำลังทำพิษหนักรัฐบาลประยุทธ์ต้องรีบแก้นี่สื่อเขาก็ตีกันเขาก็ตีข่าวนี้กันตั้งแต่กลางปีนั่นแหละครับดูเถอะครับท่านเห็นแล้วนะครับว่าไอ้ที่มันแก้ไม่ได้รู้ทั้งรู้นี่เพราะอะไรท่านเปิดตาท่านเองนะฮะท่านรู้เองแล้วผมไม่ต้องบอกชื่อคนนะฮะเดี๋ยว YouTube มันจะมาแบนคลิปผมอีกก็เพราะว่าคนที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทแข็งนั้นเขาไม่ได้สนใจผลประโยชน์ของชาติเลยครับพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความประยุทธ์แก้ไม่ได้แก้ได้ครับแต่ต้องจุดธูปกราบกันก่อนครับจุดธูปกราบกราบในทุนใหญ่กราบคนมีอำนาจก่อนถึงจะทำได้เมื่อเป็นอย่างนี้ผมก็เลยเอาข่าวนี้มาให้ท่านดูหน่อยแม่เป็นข่าวที่มันดีเหมือนกันนะครับเลขาธิการพรรคเพื่อไทยคุณอนุดิษฐ์ถามหาความรับผิดชอบสมคิดหลังปี63บอกว่าคนจนจะหมดไปทำไมคนจนมันยิ่งมากขึ้นทุกทีนี่นะฮะข่าวมติชนลงผมเอาข่าวของคุณอนุดิษฐ์มาพูดเพื่อที่จะประจานให้เห็นว่าไอ้นายสมคิดคนนี้ไม่ได้มีอะไรเลยครับสมองมันกลวงสมชื่อมันกลวงมันพูดไปวันวันหนึ่งเท่านั้นเองผมเป็นทนายความเวลาพูดอะไรต้องมีหลักฐานนะครับไม่ใช่พูดเล่นๆไม่ได้มาโจมตีครับหนังสือพิมพ์เดลีนิวเมื่อ16มกราคมปีนี้คุณอนุดิษฐ์เขาก็ลงบอกคุณอนุดิษฐ์เขาสบประมาทสมคิดบอกว่าประกาศบอกปีหน้าคนจนจะหมดประเทศไม่เห็นมันหมดเลยผมเอาข่าวสมคิดเรียงลำดับมาไอ้หมอนี่ในช่วง5ปีนี่มันแก้ผ้ามาตลอดแต่คนบอกว่าแหมรูปร่างสวยจังสมคิดนี่มาดูนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายน62สมคิดบอกปีนี้เศรษฐกิจชะลอตัวไปกว่าที่คาดคิดไว้ไม่มากเท่าไหร่นี่นะฮะสมคิดบอกว่าปีนี้เศรษฐกิจชะลอตัวไปกว่าที่คาดคิดไว้ไม่มากเท่าไหร่เพราะเป็นผลกระทบจากทั่วโลกดังนั้นไม่ต้องกังวลอะไรนี่พูดเมื่อพฤศจิกายนฮะ2562นี่เองปีที่แล้วเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปรวมให้ท่านดูว่าสมคิดมันเป็นถ้ามันไม่บ้าก็เป็นคนที่สติสตังไม่ดีครับพูดไม่อยู่กับล่องกับลอยเมื่อพฤศจิกา62มันบอกไม่ต้องกังวลเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว
ผมไม่เข้าใจว่าพรรคการเมืองเอาข้อมูลมาจากไหนว่าเศรษฐกิจตอนนี้เศรษฐกิจกำลังไม่ดีทั้งที่กำลังดีวันดีคืนดูมันพูดสิครับดูมันพูดนะนี่เป็นข่าวเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วมันบอกเศรษฐกิจดีวันดีคืนฝ่ายค้านไปเอามาจากไหนเนี่ยบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วมันก็บอกปี2018คนจนจะหมดประเทศนี่ก็มันพูดครับท่านดูนะครับนายสมคิดคนนี้มันเป็นนักโฆษณาเท่านั้นเองแหละครับแล้วมาดูที่มันพูดเมื่อวานนี้ครับไปพูดในงานของมติชนเขาจัดงานแล้วก็เชิญมันไปพูดเดี๋ยวท่านฟังหน่อยนะครับสักนาที2นาทีครับค่าเงินบาทที่มันผ่านมาเนี่ยมันเป็นไตรมาสที่แล้วเนี่ยสูงปลายปีแข็งเอาถามว่าทำไมมันไม่แข็งถ้าบอกว่าเงินทุนไหลเข้าอย่างเดียวมาเล่นหุ้นมาอะไรมันไม่ใช่แล้วมันมาเพราะว่าตัวโครงสร้างคือราคาของเราการส่งออกของเราเนื่องจากมันไปติดลบถึง 7.7 ใช่ไหมตอนเมื่อพฤศจิกาธันวายังไม่รู้เท่าไหร่นำเข้าลดลงใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้เป็นแกปที่ทางออกมันก็ทำให้ทุนสำรองเราบวมคือทางที่เงินมาแล้วเราจะจ่ายไปดาวตามไซเคิลปกตินำเข้าลงทุนซื้อของอะไรเงี้ยทุกคนเราเห็นเศรษฐกิจโลกเป็นแบบนี้เนี่ยขอเก็บไว้ก่อนดีกว่ากันเหนียวยิ่งเอกชนการลงทุนของเอกชนนิ่งมากเลยขนาดขอร้องแล้วขอร้องอีกเพราะว่ากกร.เนี่ยเพื่อนๆกันทั้งนั้นบอกให้ช่วยหน่อยกระทุ้งหน่อยเงินบาทแข็งอย่างนี้คุณไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่การใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์แล้วช่วยกันทางที่ญี่ปุ่นลงทุนในต่างประเทศก็ลงทุนในประเทศบ้างก็ดันกันเต็มที่นะครับแต่ก็ยังอยู่ที่ประมาณผมดูตัวเลขแล้ว 16% กว่าของ GDP ซึมเมื่อมันเป็นอย่างนี้ค่าเงินบาทมันก็แข็งยิ่งมีการลงทุนในต่างประเทศมันก็ยิ่งเพิ่มความแข็งมันเหมือนกับเราไปติดอยู่ในบ่วงบ่วงซึ่งถ้าคุณมีการลงทุนต่อเนื่องมันก็ไม่มีอะไรแต่นี่อยู่ในบ่วงซึ่งมันเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่แก้บ่วงอันนี้โดยการลงทุนมันก็จะลำบากฉะนั้นถ้าคุณดูให้ดีๆโจทย์ที่ตั้งขึ้นมาบอกว่าไอ้การลงทุนเนี่ยคือทางออกประเทศไทยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องจริงเลย 1. ถ้าคุณมีการลงทุนไม่ว่าโดยเอกชนรัฐบาลรัฐวิสาหกิจมันจะเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจประคองเศรษฐกิจนี่คือข้อที่หนึ่งนี้แน่นอนและข้อที่2ที่มันเกิดขึ้นแน่นอนเหมือนกันก็คือว่าถ้าคุณมีการลงทุนมันจะเป็นตัวที่ทำให้กลไกของมันเนี่ยเงินบาทมันจะไม่แข็งขนาดนี้มันจะซอฟต์ลงการที่บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ผมมันหน้าที่ของนู่นน่ะต้องทำให้เงินอ่อนผมว่าอันนี้เนี่ยเกินไปต้องช่วยกันทุกคนถ้าคุณไม่ลงทุนเลยเก็บเงินเม็ดทุกอย่างไม่ลงทุนเลยเนี่ยแล้วคุณบอกเศรษฐกิจต้องหมุนต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเงินบาทต้องอ่อนผมว่าต้องคิดใหม่กกร.ต้องไปคิดใหม่ว่าจะร่วมอย่างไรเนี่ยนะก็ข้างหน้าขณะนี้ต้องลงทุนต้องลงทุนเดี๋ยวนี้ด้วยรอช้าไม่อย่างนั้นเก็บเงินไว้ทำไมไม่ลงการเปลี่ยนแปลงผมว่าพอสมควรมั้งครับท่านเห็นนะครับที่ผมเอาข่าวของคุณสมคิดพูดมาตลอดปีหน้าคนจนจะหมด
ใครบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจโตวันโตขึ้นอ่ะแล้ววันนี้มันพูดทำไมนายสมคิดคลิปที่ผมเอามาเปิดให้ท่านดูนี่ที่ผมบอกว่ามันกราบเขาไอ้ที่บอกว่าพวกกันทั้งนั้นขอให้ลงทุนก็ไม่ลงทุนถามว่าทำไมเขาไม่ลงทุนฮะก็เขาเห็นว่ามึงไปไม่ไหวไงเอาสตังของเขาอะครับนักธุรกิจนายทุนนั้นถ้าสตังเขาลงไปแล้วมันเสี่ยงนี่เขาก็ไม่ลงทั้งนั้นแหละครับเขาก็ไปลงในประเทศที่มีเงื่อนไขที่เสี่ยงน้อยกว่าหรือไม่มีหลักประกันมากกว่าก็เพราะคุณบริหารไงจนกระทั่งเขาขาดความเชื่อถือแต่เขาพูดไม่ได้เมื่อพูดไม่ได้ไอ้นักธุรกิจพวกนี้เขาก็หนุนหลังคุณนั่นแหละและที่คุณสมคิดบอกก็ไม่ลงทุนเงินบาทก็ยิ่งแข็งเศรษฐกิจก็ไม่โตขอร้องแล้วพวกกันทั้งนั้นทำไมไม่ลงอ้าวทำไมไม่สั่งอ่ะก็เพราะทำไมไม่สั่ง CP อ่ะก็เพราะคุณเป็นลูกน้องเขาใช่ไหมก็เพราะ CP เบียร์ช้างข้าเอาเงินออกไปต่างประเทศดีกว่าใช่ไหมได้เงินมาเขาก็ไม่ลงในนี้ครับเขาก็ไม่ลงสั่งเขาได้ไหมก็ไม่ได้ผมถึงบอกค่าเงินบาทวันนี้มันแข็งมันแรงจนลดไม่ได้จึงใช้วิธีกราบกราบขอให้มาลงทีคุณเป็นรัฐบาลนี่คุณถ้าคุณมีอำนาจจริงคุณใช้มาตรการสิครับคุณใช้มาตรการจัดการสิลดดอกเบี้ยสิครับลดดอกเบี้ยเงินฝากสิครับหลายประเทศเขาก็ทำเงินมันจะได้ทะลักออกมาก็ไม่กล้าทำให้เงินบาทอ่อนตัวก็ไม่กล้าเพราะไปกระทบคนที่คุณกราบไหว้บูชาเขาอยู่ไม่ใช่หรือผมถึงบอกว่าวันนี้ในโครงสร้างอย่างนี้เนี่ยตัวรัฐบาลในประยุทธ์นั้นไม่มีอำนาจอะไรแล้วการบริหารชาติบ้านเมืองเนี่ยครับมันมีกลุ่มผลประโยชน์หลายกลุ่มการที่จะเอาประเทศชาติให้รอดการที่จะทำให้เศรษฐกิจเติบโตเพื่อให้เงินมันไหลไปถึงคนชั้นล่างเมื่อคนชั้นล่างได้สตังค์การขับเคลื่อนรัฐมันก็ดีขึ้นชีวิตคนข้างล่างประชาชนคนส่วนใหญ่ก็ดีขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆมันก็ไม่ได้ยากแต่อาศัยว่าคุณจะกล้ากระทำการขัดผลประโยชน์ของกลุ่มทุนหรือกลุ่มผลประโยชน์อันใหญ่นี้หรือเปล่าตรงนี้แหละครับที่ผมบอกกับท่านแหละครับว่าปัญหาวันนี้มันจึงเป็นปัญหาว่าคุณกล้าหรือเปล่าคุณมีอำนาจจริงไหมเมื่อโครงสร้างอย่างนี้คุณไม่ได้มีอำนาจจริงคุณก็ไม่กล้าที่จะไปแหกกระเป๋าเงินถุงเงินของกลุ่มผู้มีอำนาจที่อยู่ข้างบนคุณก็ได้แต่เก็บภาษีจากคนข้างล่างแล้วคุณยังเอาใช้เม็ดเงินไปซื้ออาวุธคุณไม่ได้เอาใช้เม็ดเงินกลับไปหาประชาชนค่าเงินส่งออกก็ติดลบนำเข้าก็ติดลบวันนี้นายสมคิดก็แสดงออกชัดเจนว่าสั่งอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เรื่องนี้ผมจะให้ท่านดูอีกนะครับว่ายังมีข่าวคราวที่นายประยุทธ์และในกลุ่มทีมงานนี่เป็นข่าวเมื่อวันที่3มกราคมค่าเงินบาทแข็งนายประยุทธ์กับนายกอบศักดิ์อดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลเผด็จการโต้เผ็ดถ้าปล่อยให้แบงค์ชาติสู้คนเดียวก็ต้องตายปล่อยให้แบงค์ชาติสู้คนเดียวก็ต้องตายสู้ไม่ได้หรอกครับเรื่องค่าเงินบาทนี้เป็นเรื่องที่จับตาครับของข่าวต่างประเทศ BBC ก็บอกว่าค่าเงินบาทลุ้นปีนี้สิ้นปีเงินบาทจะแข็งพุ่งไปอีกหลุดจาก30 บาทลงมาครับต่อ1ดอลลาร์
เทียบเฉลี่ยแล้วค่าเงินบาทแข็งขึ้นอีกครับนี่ครับข่าว BBC ดังนั้นเรื่องข่าวเศรษฐกิจที่บางทีเราไม่ค่อยจะได้จะพูดกันเท่าไหร่นะครับก็เป็นเรื่องที่ต่างประเทศและคนที่เขาจับมองระบบการเมืองไทยจริงๆเนี่ยเขามองเรื่องเศรษฐกิจนายสมคิดในรายการเดียวกับที่ผมให้ท่านดูเนี่ยที่ไปพูดในงานของมติชนเนี่ยนี่ก็เป็นข่าวพาดหัวบอกนายสมคิดเผยไทยเจอระเบิดเศรษฐกิจ2ลูกหนักๆย้ำต้องช่วยกันทั้งรัฐและเอกชนไอ้หมอนี่ได้แต่พูดได้แต่ขอร้องแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะนี่คือโครงสร้างของการเมืองไทยที่คนที่มีอำนาจเหนือรัฐนั้นใหญ่กว่านายประยุทธ์แล้วนายประยุทธ์ไม่ได้อาศัยฐานของประชาชนเลยนายประยุทธ์ก็ต้องการที่จะมีอำนาจไปวันๆโดยการโหนเท่านั้นเองฮะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้ววันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกแล้วชัดเจนว่าไม่กล้าใช้ยาแรงครับ เป็นข่าวเมื่อวันที่15นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยปัดการใช้ยาแรงดูแลเงินบาทท่านเห็นตรงกันแล้วใช่ไหมครับกูรูทั้งหลายในประเทศไทยรู้เรื่องดีหมดครับแต่ไม่กล้าพูดความจริงว่าไอ้ที่เงินบาทแข็งเนี่ยกลุ่มที่ได้ประโยชน์เป็นใครบ้างและวันนี้กลุ่มที่ได้ประโยชน์เขาไม่อยากให้ค่าเงินบาทอ่อนก็จุดธูปกราบเขาสิครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลจิตใจให้กลุ่มนายทุนใหญ่ทั้งหลายในประเทศไทยที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทแข็งเอาเงินออกต่างประเทศไปใช้ในต่างประเทศก็สบายแลกเงินดอลลาร์ก็ได้เยอะไปลงทุนก็ได้มากได้เงินกลับมากูก็ไม่ลงทุนในประเทศไทยกูก็เพลินอย่างนี้ไอ้พวกรักชาติแต่ปากกลุ่มของสุเทพรู้ความจริงเหล่านี้ไหมว่าพวกรักชาติแต่ปากแต่ทำลายชาติเนี่ยด้วยเศรษฐกิจอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยไม่ต้องให้ผมจารณาชื่อคนนะครับท่านก็คงจะรู้แล้วกราบขอบพระคุณครับสำหรับวันนี้รายการหัวข้อจัดหนักช่วงสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นหัวใจของเรื่องเงินบาทแข็งแรงจนลดไม่ได้จึงใช้วิธีกราบก็ให้ข้อมูลกับท่านชัดเจนแล้วก็ล่ำเราก็คอยดูสถานการณ์กันต่อไปผมถึงบอกว่าจริงๆอยากจะจัดหัวเรื่องวันนี้ไว้ว่าหมดความหวังอะไรกับระบบนี้แล้วครับสำหรับผมนี่หมดความหวังกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ขณะนี้แล้วไม่มีทางแก้ได้เพียงแต่ว่าถ้าเราพูดว่าหมดความหวังซะเลยเนี่ยเดี๋ยวท่านจะตีความว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องจัดรายการแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ใช่ครับเรายังจะต้องขยายผลตาสว่างให้ประชาชนได้เห็นปัญหาชัดขึ้นจนสิ้นสงสัยแล้วตัดสินใจทำการร่วมกันครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการสดแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์อย่าลืมกด Subscribe นะครับใครดูรายการ YouTube ช่วยกด Subscribe ด้วยเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆครับแล้วท่านช่วยกดไลค์เนี่ยตอนดูสดก็ดีตอนดูแห้งก็ดีเนี่ยนะครับช่วยกดไลค์ด้วยเพื่อคลิปของเราจะได้กระจายตัวมากขึ้นได้ขึ้นมาอยู่ในหน้าจอทีวีเพื่อให้คนอื่นได้เห็นกราบขอบพระคุณนะครับที่เราปฏิบัติการร่วมกันการดูรายการของเราไม่ใช่ดูอย่างเดียวนะครับช่วยกันในเรื่องอื่นๆด้วยครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับแล้วก็พบกันใหม่ครับวันเสาร์ครับสวัสดีครับ